ทางแล้วจะเก็บได้มากน้อยเพียงใดนะคะอ่ะดูสไลด์ค่ะเดี๋ยวจะทวนให้ก่อนนิดหนึ่งบทนี้จะเป็นบทสุดท้ายของระดับชั้นป .6 นะคะมีเวลาเรียนอีก4วันเรื่องที่เหลือต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะตรงไหนสงสัยมาสอบถามคุณครูการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูลใช่หรือไม่นักเรียนเก็บข้อมูลมาแล้วแล้วนักเรียนก็มาจำแนกเมื่อจำแนกได้แล้วนักเรียนก็มีการนำเสนอข้อมูลทีนี้การนำเสนอข้อมูลนั้นเรานำเสนออย่างไรเมื่อวานผ่านไป2วิธีบอกได้ไหมคะว่าวิธีอะไรบ้างในการนำเสนอข้อมูลที่ผ่านไปอะไรบ้างวันก่อนที่ครูถามว่าใครเกิดวันจันทร์ใครเกิดวันอังคารใครเกิดวันพุธแล้วครูก็บันทึกอันนั้นนำเสนอในรูปของอะไรเอ่ยอันนั้นเป็นวิธีการแต่นี่ครูถามว่าการนำเสนอข้อมูลให้คนอื่นเขามองแล้วสามารถตอบคำถามได้อ่านได้จดบันทึกการนั้นเป็นวิธีการนะคะการนำเสนอข้อมูลออกมาเห็นชัดเจนที่ครูบอกว่านักเรียนสามารถตอบคำถามครูได้เมื่อนักเรียนเดินไปหน้าอาคารรวมใจหน้าห้องฝ่ายปกครองสถิตินำเสนอออกมาในรูปของผิดค่ะอันดับแรกคือตารางใช่หรือไม่ใช่ตารางวิธีที่1เมื่อวานนี้เป็นวิธีที่2คือแผนภูมิภูมิอะไรรูปภาพแผนภูมิรูปภาพ6ทับ1นั่งตัวตรงๆแล้วพยายามตอบใหม่นะคะ2วิธีนี้นักเรียนผ่านไปแล้วต้องเข้าใจและทำให้ได้ต่อไปเป็นวิธีที่3คือวันนี้คือแผนภูมิแท่งและต่อไปต้องเป็นแผนภูมิวงกลมและสุดท้ายต้องเป็นกราฟเส้นทั้งหมดนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลซึ่งนักเรียนต้องเข้าใจแล้วก็ต้องอ่านได้เขียนได้ด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวนักเรียนลองไปดูก่อนวิธีการนำเสนอข้อมูลในรูปตารางย้ำแล้ว2วันครูผ่านแผนภูมิรูปภาพง่ายๆอ่านได้ใครอ่านไม่ได้ยกมืออ่านได้หมดครูผ่านดังนั้นวันนี้คุณครูขอไปแผนภูมิแท่งเลยแผนภูมิแท่งนี้นักเรียนก็เรียนมาแล้วตั้งแต่ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 และวิชาคอมพิวเตอร์ใช่หรือไม่ใช่ในภาคเรียนที่1คุณครูสุนทรีสอนในเรื่องของการเขียนแผนภูมิแท่งนะคะเอาละค่ะนักเรียนลองดูซิว่าแผนภูมิแท่งลักษณะอย่างไรเอาอ่านพร้อมกันเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจนักเรียนไปดูลักษณะแบบนี้แบบนี้เขาเรียกว่าแผนภูมิแท่งถ้าแผนภูมิรูปภาพมีส่วนประกอบกี่ส่วน3ส่วน3ส่วน1ชื่อแผนภูมิ2แผนภูมิ3กำหนดให้อัธพลเอามือออกนะครูจะได้ทราบว่าหนูตอบหรือไม่ตอบนะคะทีนี้นักเรียนลงมาดูแผนภูมิแท่งแผนภูมิแท่งมีส่วนประกอบกี่ส่วนมองแล้วกี่ส่วนเอ่ย2ส่วนคือ1ชื่อแผนภูมิ2แผนภูมิบอกได้ไหมคะว่าแผนภูมิแท่งนี้ชื่อว่าอะไรภาคภูมินี่เก่งมากยอมรับสามารถอ่านได้โดยที่ตาไม่มองทีวีนะคะปากอ้าไปได้เรื่อยๆตาไม่ได้มองทีวีเลยนะคะแสดงว่าปลูกถั่วปลูกงาเอาใหม่นะเพราะว่าหลอกครูไม่ได้คุณครูมองออกชื่อแผนภูมิคือน้ำหนักของนักเรียน5คนที่ชั่งในวันเดียวกันนักเรียน5คนที่ว่านั้นมีใครบ้างนักเรียนลองดูนะคะถ้าเป็นแผนภูมิแท่งแผนภูมิแท่ง
มันจะมีแกน2แกนคือแกนตั้งเขาเรียกแกนตั้งนะแกนแนวตั้งกับแกนในแนวนอน2แกนนี้แสดงอะไรต้องบ่งบอกไม่ใช่มีแต่แท่งอย่างนี้มาเวลาสอบถ้านักเรียนไม่เขียนบอกชัดเจนว่าแกนตั้งแสดงอะไรคุณครูหัก1คะแนนและหน่วยของมันคืออะไรครูหัก1คะแนนดังนั้นเวลาสอบการเขียนแผนภูมินี้เขาไม่ได้หาที่ให้แต่เขาหาที่หักอย่างเช่นคุณครูจะตั้งไว้ว่าตรงนี้10คะแนน10คะแนนถ้าหนูไม่เขียนชื่อมาลบ1ลบไปเรื่อยๆนะถ้าหนูไม่ใส่หน่วยไม่ใส่หน่วยลบอีก1นะคะถ้าหนูไม่ใส่เลข0เริ่มต้นอยู่ไป10เลยครูหักอีก1หักไปเท่าไหร่แล้ว3ในแกนนอนลืมใส่คำว่าชื่อหักอีก1เขียนซะสวยงามระบายสีซะสวยงามได้กี่คะแนน6คะแนนยังไม่พอถ้าหนูเขียนแกนทุกแกนถูกหมดเพียงแต่ว่าช่องนี้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 ระยะห่างไม่เท่ากันครูหักออกที่ละ1คะแนนเมื่อกี้6อีก1 2 3 4เหลือกี่คะแนน2คะแนนเหลือ2คะแนนปรากฏว่าแกนตั้งคุณครูกำหนดโจทย์ไว้ตรงนี้40แต่หนูลากเกินไปไม่พอดีเลยไปนิดหนึ่งอาจจะเป็น403คุณครูก็หักอีก1คะแนนสุดท้ายแล้วนักเรียนบอกได้1ส่วน10ทั้งที่นักเรียนมองด้วยตาแล้วหนูบอกว่าของหนูสวยงามมากเลยใช่หรือไม่ใช่คณิตศาสตร์เขาไม่ได้หาที่ให้นะไม่ใช่เราจะให้ตรงไหนกับนักเรียนดีคณิตศาสตร์จะตรงข้ามกับวิชาอื่นคือมองไปปั๊บหาที่หักตรงไหนที่หักได้บ้างตั้งไว้ก่อน10คะแนนตรงนี้หัก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 เหลือเท่าไหร่เท่านั้นคะแนนดังนั้นนักเรียนต้องมีความรอบคอบเอาละค่ะแผนภูมิแท่งนี้มี2แกนตั้งแกนนอนหรือแกนในแนวตั้งแกนในแนวนอนแสดงอะไรบ่งบอกให้ชัดเจนนักเรียนลองดูข้อมูลเริ่มต้นเริ่มจากระดับเดียวกันคือเท่าไหร่คะ0จาก0ไป10จาก10ไป20ไป30ไป40แล้วก็50แล้วก็ถ้าครูจะต่อไปต้องเป็น70แล้วก็80นะคะข้อมูลแต่ละช่วงต้องมีค่าเท่ากันแสดงว่าข้อมูลแต่ละช่วงมีค่าเท่ากับ10 10 10 10ถูกไหมมันเพิ่มขึ้นทีละ10แล้วระยะห่างเริ่มต้นถ้าตรงนี้1เซนตรงนี้ก็ต้อง1เซน1เซนหมดเลยอ้าวพอชัดเจนยังชัดเจนแล้วทีนี้นักเรียนลงมาดูในการอ่านบอกได้ไหมคะว่าสมชายหนักเท่าไหร่40กิโลกรัมผู้ชงหนักเท่าไหร่30กิโลกรัม35กิโลกรัมเห็นไหมต้องคาดคะเนแล้วผู้ชงหนักเท่าไหร่45กิโลกรัมอัศนีหนักเท่าไหร่30กิโลกรัมสายตาดีมากต่อไปว่าสันหนักกี่กิโลกรัม40กิโลกรัม40กิโลกรัมนะคะเก่งมากอันนี้มันจะลำบากตรงที่ว่าสายตาของนักเรียนบางคนเอียงถูกไหมคะอ่านออกมาข้อมูลอาจจะไม่ตรงกันดังนั้นถ้าเกิดว่าอ่านแล้วไม่ค่อยชัดเจนนักเรียนคิดว่านักเรียนน่าจะทำอย่างไรให้มันน่าจะอ่านได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอ๋อเอาไม้บรรทัดวางไปนะคะซิรินบอกว่าเขียนตัวเลขกำกับได้ไหมก็น่าจะได้ขีดเป็นช่องๆไปเลยหมายถึงว่าลากเส้นปื๊ดๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวนักเรียนอาจจะงงเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะหมายถึงว่าลากเส้นในแนวไว้เลยเพื่ออ่านจะได้ชัดเจนขึ้นก็ได้ค่ะเอาละค่ะจากตรงนี้ไหนลงมาตอบคำถามครูก่อนถามว่าจากแผนภูมินี้ใครที่มีน้ำหนักมากที่สุดใครที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดอัศนีใครมีน้ำหนักมากเป็นอันดับ2สมชายกับวสันสมชายกับวสันเพราะน้ำหนักเท่ากันใครที่มีน้ำหนักเท่ากันบ้างสมชายกับวสันเท่ากันกี่กิโลกรัมใครที่มีน้ำหนักมากกว่า40กิโลกรัม
ใครที่มีน้ำหนักน้อยกว่าสมชายลักษณะแบบนี้พออ่านได้ไหมได้อาจลองมาดูเมื่อกี้ที่ศิรินบอกว่าถ้าให้ชัดเจนน่ะเขียนไว้ได้ไหมลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะศิรินใช่ดังนั้นตรงนี้คุณครูจะให้นักเรียนอ่านเพราะว่าครูอธิบายหมดแล้วชื่อแผนภูมิตัวแผนภูมิแกนตั้งแกนนอนระยะห่างจุดเริ่มต้นข้อมูลแต่ละช่วงต้องมีค่าเท่ากันบอกได้ไหมคะว่าข้อมูลแต่ละช่วงมีค่าเท่าไหร่จาก0ไป50ไป100ไป150ไป200 250ข้อมูลแต่ละช่วงมีค่า50เริ่มจากตรงไหนดีอ่านมาคนละ1ประโยคเริ่มจากตรงนี้ณชนนท์1ประโยคดูแล้วอ่านอยากอ่านอะไรอ่านเลยในรายละเอียดนี้ทั้งหมดห้ามซ้ำกันมะม่วงมีจำนวน125ต้นนี่ในการเริ่มอ่านแผนภูมิจริงๆแล้วมันน่าจะมาจากตรงไหนก่อนลำดับแรกจำนวนผลไม้ในส่วนของวันวิไลคืออะไรคะส่วนที่หนูอ่านมาเนี้ยคืออะไรชื่อแผนภูมิหนูต้องบอกว่าชื่อแผนภูมิชื่อว่าจำนวนผลไม้ในส่วนของวันวิไลส่งต่อไปค่ะนี่มาแนวๆนี้อ่านหมดทุกคนพานุวัฒน์อ่านค่ะพร้อมที่จะอ่านไหมคะยังแต่เดี๋ยวต้องกลับมาพานุวัฒน์แน่นอนครูไม่ข้ามต่อไปชัชวัฒน์เตรียมไว้เลยนะคะจำนวนใช้หน่วยเป็นต้นจะในแกนตั้งแสดงจำนวนหน่วยเป็นต้นดีมากเห็นไหมอะไรก็ได้อ่านได้ถูกหมดจำนวนผลไม้ในส่วนของวันวิไลที่น้อยที่สุดคือมะม่วง125ต้นค่ะผลไม้ที่มีจำนวนน้อยที่สุดคือมะม่วงคือ125ต้นต่อไปจะอ่านที่มากเก็บไว้เพื่อนอ่านบ้างส้มมากกว่าขนุน25ต้นจริงๆแล้วหนูต้องอ่านรายละเอียดรอบนอกให้หมดก่อนแล้วไปเก็บรายละเอียดภายในนะคะรายละเอียดภายนอกให้หมดก่อนเริ่มต้นด้วยชื่อนะคะหน่วยแกนตั้งหนูยังไม่ต้องเจาะลึกอ่านลองอ่านภายนอกรูปนอกก่อนชนิดของผลไม้มีมะม่วงขนุนมังคุดและส้มถูกต้องค่ะผลไม้ในส่วนของวิไลมีผลไม้4จำนวน4ชนิดถูกต้องแต่ไม่ดีส่งต่อไปจำนวนผลไม้ในส่วนของวิไลมีมะม่วง125ต้นขนุนอ่านไปแล้วส่งใหม่ต่อไปยังไม่พร้อมครับคะยังไม่พร้อมครับยังไม่พร้อมเดี๋ยวหนูต้องอ่านเตรียมไว้ให้พร้อมส้มมีจำนวนมากสุดคือ225ต้นส้มมีจำนวน225ต้นแค่นี้ก็ตอบได้ละหนึ่งละมังคุดน้อยกว่าส้มมังคุดน้อยกว่าส้มถูกต้องเห็นไหมแค่นี้แหละมังคุดมากกว่ามะม่วงมังคุดมากกว่ามะม่วงถูกต้องมะม่วงน้อยกว่าขนุนมะม่วงน้อยกว่าขนุนมังคุดมากกว่ามะม่วงมังคุดมากกว่ามะม่วงส้มมากกว่ามังคุดส้มมากกว่ามังคุดขนุนมากกว่ามะม่วงขนุนมากกว่ามะม่วงลักษณะแบบนี้หยุดแล้วนะลูกพออ่านแบบอื่นอ่านด้านนู้นลูกด้านนู้นปามเริ่มที่จริงแล้วรายละเอียดของแต่ละชนิดยังไม่ได้อ่านเลยนะว่าส้มแต่ละชนิดนั้นมีเท่าไรมีเท่าไรอ่านไปแค่2คนเองอ่านต่อค่ะไม่พร้อมเหรอคะไม่พร้อมส่งไมค์ต่อ3คนแล้วนะคะเตรียมยืนไว้เลยส้มมากกว่าขนุน25ต้นต่อไปขนุนมากกว่ามังคุด20ต้นขนุนมากกว่ามังคุด20ต้นขนุนมากกว่ามะม่วง75ต้นคำว่ามากกว่ามากกว่าครูอยากให้เปลี่ยนวิธีอ่านบ้างนะคะส้มมีจำนวนมากกว่ามังคุดขนุนมะม่วง
ก็แตกออกไปอีกอย่างหนึ่งก็คล้ายๆกันขนุนมีจำนวน200ต้นครับขนุนมีจำนวน200ต้นเนี่ยซึ่งเป็นประโยคที่อ่านง่ายๆแต่ไม่มองเลยปรบมือให้สุภกรก่อนง่ายๆแค่นั้นเองยังไม่ได้อ่านเลยรายละเอียดข้อมูลรอบนอกกฤษณะมังคุดมีจำนวน180ต้นถูกต้องค่ะยังไม่ได้อ่านเลยจำนวนผลไม้มี4ชนิดอ่านไปแล้วค่ะอาส่งไมค์ไปด้านหลังยังไม่พร้อม4คนแล้วส้มเป็นจำนวนที่มากที่สุด225ต้นส้มเป็นจำนวนที่มากที่สุด225ต้นอ่ะต่อไปมะม่วงเป็นจำนวนน้อยที่สุด125ต้นค่ะอ่านไปแล้วมีใครที่เหลือเนี่ยอ่านแตกต่างจากนี้อ้าวธัญรัตน์ค่ะมังคุดน้อยกว่าขนุน20ต้นค่ะมีอีกไหมใครที่อ่านแตกต่างจากนี้ธนาทิพย์ส่งไมค์ธนาทิพย์ค่ะชัชวัฒน์ส่งไมค์ธนาทิพย์ขนุนเป็นอันดับ2รองจากส้มถ้าเราเรียงจัดเรียงลำดับแล้วอะไรมากที่สุดส้มรองลงมาขนุนรองลงมามังคุดน้อยที่สุดมะม่วงปรบมือให้ทุกคนที่ตอบมาค่ะไม่ยากอย่าใช้คำว่าไม่พร้อมเดี๋ยว4คน5คนที่ไม่พร้อมต้องตอบใหม่ขอไปที่พี่ช่วงนิดถึงค่ะนักเรียนลองดูนะคะ